วันนี้เรามีเมนูที่อร่อยสดชื่นมาฝากค่ะกับเมนูชาไทยคาราเมลใส่ผงชาไทยลงในถุงชงชาที่มีภาชนะรองไว้เติมน้ำร้อนแช่ไว้ประมาณ5นาทีกรอกชาจากถุงชงชาประมาณ3ครั้งให้ได้น้ำชาไทยเข้มข้นเติมเกลือป่นและน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตรานีเจอร์เทสคนให้เข้ากันแล้วเตรียมไว้ใส่น้ำแข็งลงในแก้วเสิร์ฟเทน้ำชาไทยคาราเมลลงในแก้วจากนั้นตักไอศกรีมชาไทยวางด้านบนพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้